สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่19พฤศจิกายนราคาทองยืนเหนือ 2,600 เกินก่อนข้อเรื่องนิดหนึ่งนะครับในเมื่อราคาเนี่ยมันเบรกอีเวนบริเวณ 2,570 บวกขึ้นมาเบรกทะยาน 2,600 ก็ดีในขณะนี้ตอนนี้อยู่7:50ยังพอมีเวลาเล่าข่าวให้ฟังมาเกิดข่าวอะไรขึ้นนะน้องก๊อฟโอ้ยข่าวสงครามอีกแล้วพี่เอ้ยฟังไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนทองคำแท่งคนที่ติดอยู่แล้วพี่จะออกได้ไหมมันจะขึ้นได้ถึงไหนเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบเอาเร็วๆแล้วกันนะครับดูนะขอขอบคุณทาง NGG Trading นะครับผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง965และ94ตัวเปอร์เซ็นต์มีระบบออมทองด้วยนะทุกอย่างในการลงทุนสามารถผ่านออนไลน์ได้หมดเลยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับกองทุน SPDR ซื้อเข้านะครับซื้ออีกแล้วนะครับ 1.72 ตันคงทองที่ระดับ 871.65 ตันนะครับนี่เป็นราคาปิดครับ 2,611 ตอนนี้อยู่13บีผมเนี่ยชอบเลขนี้จริงๆเลข13เนี่ยเข้ามาในชีวิตเจอทีไรเจอแต่เรื่องดีพี่ของผมนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าแบบดีๆนะทุกครั้งเลยปรับตัวขึ้นจ้าเอาแล้วแสดงว่าเงินทุนเริ่มไหลเข้าเผื่อใครเพิ่งมาฟังกองทุน SPDR เป็นกองทุน ETF กองหนึ่งนะครับซึ่งซื้อทองที่เป็นฟิสิคอลจริงๆเยอะที่สุดในโลกแล้วฉะนั้นตามบรรดาเมืองนอกทั้งหลายแหล่นะครับสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงกองทุนนี้เป็นหลักว่าตกลงเนี่ยโฟลมันเงินที่มันไหลเข้ามาในระบบเนี่ยซื้อหรือขายมากกว่าก็อ้างอิงจากกองทุน SPDR ตัวนี้แหละครับผมไปต่อนะคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญตอน 2:30 นั่นคือ Building Permit นะครับหรือใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับตัวเลขเดิม 1.43 มิลเลียนนะครับคาดการว่าการก่อสร้างจะประกาศมาที่ 1.44 มิลเลียนอย่างเงี้ยคาดการส่งผลลบนะครับต่อทองนะครับแล้วก็จะมีประกาศพร้อมกันเลยนั่นคือ housing start นะครับหรือตัวเลขการเริ่มก่อสร้างบ้านนะครับตัวเลขเดิม 1.35 มิลเลียนคาดการว่าจะประกาศมาที่ 1.34 มิลเลียนอ้าวตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกนี่คาดบวกนะทางนั้นนะแล้วตลาดจะไปทางไหนตัวเลขขออนุญาตเรียนว่าทั้งสัปดาห์น้อยมากแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้ตัวเลขน้อยๆมันก็เหวี่ยงเอาบ้านแตกเลยน้องก๊อฟเอาน้ำเมื่อวานนับจากเปิดตลาดพี่คิดดูง่ายๆเท่าไหร่อ่ะ2,561.62ถูกไหมครับเพราะมันตลาดมันปิดเปิดมากันนี่แท่งเบลเลอร์นะ6 โมงเช้าภาพรวมนี่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะ40กว่าเหรียญนะพี่เยอะนะครับตอน1:00มีการแถลงจากคุณเจฟฟี่ชมิดนะครับเป็นประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้นะครับท่านก็จะออกมาแต่ท่านเนี้ยผมเคยฟังเขาพูดอยู่พูดในมุมสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เกมมันพลิกไงพอคุณโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นมาครองตำแหน่งจะส่งมอบตำแหน่งกันนี่เดือนพฤศจิกาธันวามกราเขาจะส่งมอบตำแหน่งกันเดือนมกรานะครับซึ่งก่อนไปนี่ก็โยนงานไว้ให้แล้วเล่าดีกว่าของคุณโจไบเดนนะครับไอที่พี่เห็นเนี่ยทองพอดีเมื่อคืนได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งเขาบอกคุณก๊อฟมันจากข่าวอะไรสงครามพี่เขาบอกเขาไม่ได้อ่านข่าวเลยไม่ได้ดูคือเวลาคนเทรดมันก็จะมีอยู่สองแบบผมนอกเรื่องให้นะคนหนึ่งก็ชอบเสพข่าวคือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเป็นตัวแปรมาเกิดสงครามหรือคนอะไรกันเนี่ยอันนี้มันจะยังไงเขาเรียกว่าฟันดิเมนทัลบางคนก็วัยรุ่นยุคใหม่นะโอ้ไม่ชอบแล้วข่าวมันช้าเทคนิคเลยแล้วกันกดเลยแต่เวลาที่เราไปคุยกับคนอื่นนะมันก็ต้องมีเรื่องคุยนะเหมือนผมคุยกับพี่ๆเนี่ยผมก็ต้องมีข่าวเล่าให้ฟังนะว่าอย่างทำเนียบเคมลินนะครับของรัสเซียเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวหาคุณโจไบเดนนะครับว่าคุณโจไบเดนเนี่ยได้เพิ่มความรุนแรงในสงครามรัสเซียยูเครนนะในรอบ 1,000 วันเนี่ยคือเขาพูดค่อนข้างชัดเจนว่า
หากยูเครนใช้ขีปนาวุธนะครับวิสัยไกลของสหรัฐในการโจมตีรัสเซียนะเขาบอกเลยว่าอาจจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เลยเพราะเขาจะตอบโต้แน่นอนนะครับก็ข่าวหลักๆจะประมาณนี้จะมีเพิ่มก็ผมยกตัวอย่างคุณเบนจามินเนทันยาฮูเขาก็ออกมาพูดว่ากองทัพอิสราเอลตอนนี้ได้สร้างความเสียหายกับโครงการขีปนาวุธอะไรในอิหร่านแต่ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เมื่อวานเนี่ยของแท้เลยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เอ้ยข่าวนี้ก็เล่าให้พี่ฟังเมื่อวานช่วงคลิปบ่ายนี่ที่คุณเซเลนสกี้นะครับเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลเลยนะว่ารัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธทั่วยูเครนไซเรนร้องดังกระหึ่มกันทั่วประเทศนะครับท้องขึ้นเลยจ้าจากข่าวนี้ใครบอกไม่สนข่าวก็ดูเองแล้วกันเพราะถ้าในทางเทคนิคเมื่อวานมันไม่ได้ตอบอะไรถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเอ๊ะจุดต่ำมันยกนะถ้าเกิดมันเบรกทำให้ดูหมดแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วมีเรื่องอะไรอีกอะนอกจากเรื่องไอ้สงครามเนี่ยทองตอนนี้มันขึ้นจากข่าวนี้เลยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนเนี่ยซึ่งยังไงก็ยังคงตำแหน่งกว่าจะมอบกันนะอีกนู่นอีก2เดือนได้ครับมกรานู่นนะเขาก็จากข่าวเมื่อวานที่ทองมันขึ้นนะครับเขาอนุมัติไงอนุมัติให้ทางยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลนะครับโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียพี่ว่ามันเรื่องเล็กเหรอโอ้มันไม่เล็กนะลูกของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เนี่ยเขาก็ออกมาตำหนิว่าการกระทำของรัฐบาลไบเดนนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นบ่อนทำลายนะสหรัฐนะว่ามันอาจจะเร่งให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่มันใหญ่กว่าในปัจจุบันขยายวงกว้างเขาใช้คำนี้นะครับรัสเซียก็ออกโรงเตือนตามที่ผมได้เล่าให้พี่ๆฟังนะครับว่าก็ถ้าหากว่ารัฐบาลไบเดนทำแบบนี้มันเป็นการบ่งชี้ว่าสหรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสงครามกับรัสเซียนะโอ้พี่ดูแต่ละข่าวเอาที่ไหนไม่ขึ้นจะไปเรือเลยจะพูดออกมาแนวๆนี้นะครับข่าวหลักๆมีอีกไหมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะตลาดหุ้นอ๋อก็เล่าเรื่องนี้ตลาดหุ้นทั้งดาวโจนนะครับดาวโจนติดลบนะถ้าจำไม่ผิดดาวโจนติดลบนะนิดหน่อย 0.06% ไม่ได้เยอะแต่ว่า Nasdaq S&P 500เนี่ยก็บวกหมดแต่บวกก็ไม่ได้เยอะครับพี่0.5 0. มันไม่เยอะครับตลาดยุโรปก็เหมือนกันบวกลบๆไม่ได้เยอะมากนะครับตัวพีคที่อยากเล่าให้ฟังจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าคือมันขยับเคลื่อนที่น้อยมันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่จากภาพรวมอ่ะมันติดลบนิดหน่อยเท่านั้นเองจากข่าวสงครามที่ผมเล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้ำมันใช้ในสงครามนะครับวิ่งขึ้นมาถึงอ้าวลูกตื่นได้ยินเสียงเลย 3% เอ๊ะตื่นเช้ามา 3% นะครับถ้าน้ำมันปรับตัวขึ้นยังไงทองก็ขึ้นเพราะน้ำมันเป็นต้นทุนการขุดหาทองวันนี้เราจะเห็นเลย 3% นะครับคือโคตรเยอะเลยนะครับก็เพิ่มขึ้นมา 2.1 เหรียญนะครับคิดก็เท่าไหร่อ่ะจาก67อ่ะนี่ขึ้นมา69แล้วครับในตลาดเวิลด์เท็กซัสนะใครเห็นน้ำมันจะทราบว่าเวลาที่ขึ้นมาระดับเป็นเหรียญ2เหรียญเนี่ยคือโคตรเยอะเลยนะไม่ใช่น้อยนะคือพอร์ตเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับถ้าใครกำไรก็บึ้มบึ้มนะครับมีเรื่องอะไรเล่าอีกไม่มีแล้วประมาณนี้แหละพี่อ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันประเด็นคืออย่างน้อยเราจะได้ทราบว่าเฮ้ยไอ้ที่ทองที่ขึ้นเนี่ยอยู่ๆมันไม่ได้อยากจะขึ้นมันก็ขึ้นอยากลงมันก็ลงไม่ใช่นะครับขออนุญาตเรียนก่อนบางทีเนี่ยข่าวที่มันออกอ่ะเราเนี่ยแหละช้าในการเห็นข่าวเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะมองอีกมุมนึงคือเหตุการณ์เกิดไปแล้วแล้วก็เอาข่าวมาประกบมีแค่นั้นแหละนะครับถามว่ามันจริงเหรอก๊อฟที่พูดงี้ก็จดบันทึกมา15ปีแล้วอะมันอาจไม่จริงก็ได้ผมก็ทำผิดเป็นแหละพี่แต่ส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้หมดเลยอันนี้เป็นสมาคมค้าทอง
เมื่อวานเปิดมาก็บวกไปเลย242,550ใช้ราคาปิด42,750โอ้โหเปิดก็บวกแล้วปิดก็บวกด้วย42,750รับซื้อคืน42,650ประเด็นเมื่อวานเปิดมา2,589ปิด2,596ในขณะนี้ขึ้นมาถึง2,000เท่าไหร่นะ2,613 13ลบ6 7 17โอ้โหบวกขึ้นมา17เหรียญนะ17เหรียญสอนให้เผื่อใครเพิ่งมาดู2,400ตีเป็น2,750ตีเป็นเหรียญละ10บาท17เหรียญก็ประมาณ170บาทตีสักเลขกลมๆ150ฉะนั้นวันนี้เปิดควรจะ800บวก850ไม่น่าถึง900นะเพราะบาทมันแข็งแต่ก็ไม่แน่เอาแน่ไม่ได้ถ้าคำนวณจากสปอตอย่างเดียวน่าจะขึ้นมา150บาทผมว่าเช้านี้ยังไงก็ควรจะ800หรือ850 900หรือเปล่าต้องมาวัดที่บาทเพราะบาทเมื่อวานอ่ะ 34.76 มาปิด 34.80 แต่เช้าเนี้ย 34.50 กว่าตังค์นะครับบอกก่อนฉะนั้นก็อาจจะลดทอนได้ครับแต่ว่า800 850ยืนพื้นแน่ๆแต่ถ้าบาทขยับอ่อนขึ้นมานิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่เพราะสปอตมันนำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตามไปเลยนะอ๋อผมพูดเรื่องทองคำแท่งให้นิดนึงพูดเนี่ยเรียนก่อนนะครับไม่มีเจตนาเค็มด้วยความที่ราคาเนี่ยมันทิ้งลงมาระดับ 42,200 300มันจะมีแนวรับที่ถือว่าสำคัญมากสำหรับทองคำแท่งคือ 42,100 200ถ้าไม่หล่นลงมาโซนนี้นะเพราะในทางคณิตศาสตร์มันอยู่ที่ประมาณ300ถูกไหมครับราคามันกองอยู่ 43,000 ทั้งสุกยันปิดตลาดยันวันเสาร์อะพี่ดูมันเปิดเนี่ยพอเปิดจากโซนรับถูกไหม42,300กว่ามันก็ขึ้นมา500กว่านี่ขึ้นมา700กว่าลองวันนี้ยืนเหนือ900ดูครับถ้าวันนี้ทองคำแท่งสูงกว่า42,900เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะเมื่อวานผมทำให้พี่ดูกันในช่วงบ่ายเข้าไปดูได้นะครับคลิปในช่วงบ่ายมันจะเด้งขึ้นมาหลังจากผมพูดจบเนี่ยอยู่บนหัวผมเนี่ยพี่กดเข้าไปดูได้เลยนะครับบางคนถามต้องเป็นสมาชิกใช่ไหมคะก็ทำขอบคุณมากกว่าทำขอบคุณพี่ๆที่ให้การสนับสนุนเพจสถานีทองคำมานะครับก็เลยทำช่วงบ่ายไว้ให้ดูแค่นั้นเองประเด็นที่ผมจะเรียนให้ทราบคือถ้าสูงกว่า 42,900 ใครที่ติดอยู่บริเวณ 43,000 เท่าไหร่นะ43,280 300อะไรประมาณเนี้ยครับผมว่าพี่เจอหมดเลยนะเรื่องที่เราคุยกันตอนเช้าส่วนใหญ่พี่จะไปเจอบ่ายๆเย็นๆพูดตอนเย็นไปเจอนู่นดึกๆผมเห็นพี่เจอกันหมดเลยไม่ได้มาบอกว่าตัวเองแม่นตัวเองเก่งนะผมมาพูดให้พี่ได้คิดตามและสามารถพิจารณาเงินของตัวเองได้ด้วยตัวเองครับอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันผมมองขึ้นเอาง่ายๆนะครับผมว่ามันควรจะสูงกว่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่ควรจะแค่นี้ดอลลาร์อินเด็กซ์มีการปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นแล้วถอยชุดเนี้ย106เนี่ยเขาขึ้นจาก100ถูกไหมครับตีเลขกลมๆนะ100เบรก102ขึ้นมา104แล้วพักไม่ถึง102จุดต่ำมันยกเห็นไหมครับจุดต่ำมันยกขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นชุดเนี้ยพักหรือเปล่าประเด็นคือพอเบรกจาก104เขาขึ้นมาชนต้านเลยเห็นไหมครับ106มันเกินด้วยประเด็นคือจากโซน106พูดให้เห็นภาพถอยชุดเนี้ยถอยขนาดไหนถ้าถอยจะมีแนวรับ104จำได้กลมๆเลย104แถวนี้ถ้าหล่นลงมาประมาณนี้จริงๆนะจะส่งผลบวกต่อทองมากจะลุ้นเลยว่าหลุดหรือเปล่า104ถ้าหลุดเจอกันข้างล่างอีกโซนนี้แต่ถ้าหล่นลงมาแถวนี้แล้วไม่หลุดขอให้พี่รู้เลยว่าโอกาสดีกลับจะสูงนะครับถ้าดีดกลับโอกาสส่งผลลบจะมีพี่คิดดูตอนนี้มันเริ่มตีกันถูกไหมครับดอนอ่อนเกิดสงครามดอนแข็งตอนนี้มีการยิงกันแต่มันยังไม่หนักเท่าก่อนหน้าดอนอ่อนมันไม่สนแล้วพี่ทองถ้ามีเรื่องสงครามเข้ามามันไม่สนอะไรทั้งนั้นมันตายหมดฉะนั้นถ้ามองในมุมเทคนิค
ตอนนี้ดอลลาร์อ่อนค่าส่วนตัวผมมองส่งผลบวกต่อทองนะครับต่อสปอตทองด้วยครับอ้าวดอลลาร์อ่อนค่าบาทได้แข็งเลยก็ใช่ครับบาทแข็งลงมานิดหน่อยในชุดนี้ทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นอยากจะรู้ว่าปรับตัวขึ้นแล้วถอยจุดต่ำก้นมันยกหมดเลยพี่เห็นไหมครับเนี่ยก้นยกเบรกไฮถ้า1หรือ A 2หรือ B เด้งชุดนี้น่าจะเป็น3หรือ C อันใดอันหนึ่งคำถามคือแล้วมันจะไม่ไปเลยอ่ะก็กันมันต้านไง 35.28 เบรกก่อนเงื่อนไขอ่ะมันจะคล้ายๆกันกับพี่จำ34บาทได้ไหมครับขึ้นยังไงก็ได้พี่มันจะขึ้นกวนๆอ่ะอย่างที่พี่เห็นเนี่ยไม่ผ่านนาทีแต่ถ้ายืนสูงกว่า34บาทได้ผมเล็งเป้า35บาทบวกเลยอารมณ์เนี่ยเหมือนกันถ้ามองในมุมเทคนิคอะแท่งเทียนมันปรับตัวลงเห็นไหมครับแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่าลงจำกัดเพราะถ้าหากว่าเราวัดด้วย Elliott Wave ขออนุญาตเรียนก่อนเผื่อว่าใครไม่มีความรู้เรื่อง Elliott Elliott Wave ไม่ได้เครื่องมือเทพที่ถ้าสรรหารู้ถ้ายากเรียกยากๆแล้วมันจะเทรดไม่ผิดไม่จริงหรอกครับเครื่องมือ Elliott Wave มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไอ้ที่ขึ้นเนี่ยจบหรือยังแค่นั้นเลยถ้าเป็นความเห็นผมนะผมว่ายังขึ้นไม่จบรอเบรก35นี่แหละก็มันขึ้นมาโซน35บาทแล้วถอยหลังจากการชนแนวต้านสำคัญนี่คือเรื่องปกติครับนะครับไม่ผ่านอ่ะก็ผ่านเมื่อไหร่ก็36 37อ่ะถ้าเป็นความเห็นผมผมมองแนวโน้มข้างเงินบาทอ๋อแล้วพี่ยืน34บาทได้เนี่ยมองเป้าบนอย่างเดียวไม่ได้ดูเลขอื่นแล้วส่วนเงื่อนไขในการจะผ่านมันอยู่ที่เวลาแล้วล่ะครับตอบไม่ได้กำหนดไม่ได้เวลาเนี่ยโอ้โหใครมันจะกำหนดได้เนาะรอเบรกครับอย่างเดียวเป็นความเห็นผมถ้าดูจากค่าเงินบาทผมว่าทองคำแท่งขึ้นนะขึ้นเยอะด้วยนะบาทยังไงก็อ่อนสำหรับคนที่ติดอยู่ขออนุญาตเรียนพี่ๆว่าผมเป็นกำลังใจให้ผมว่าผ่านไปได้ด้วยดีอยู่แล้วใช้เวลานิดนึงเพียงแต่ว่าตอนที่สปอตมันลงนะค่อนข้างน่ากลัวมันก็ต้องปรับวิธีคิดให้ทันนะคนที่ถือว่าคิดซะว่าน้องเป็นห่วงละกันผมเชื่อว่าพี่ดูผมอยู่ด้วยสายที่ชอบเล่นแบบซื้อแล้วขายแล้วซื้อใหม่ในราคาที่สูงแล้วขายใหม่ในราคาที่สูงกว่าแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าวิ่งเป็นเทรนอัพเทนยังไงก็รวยคุยยังไงก็ถูกคอเอางี้แต่การเทรดแบบนี้มันน่ากลัวนะผมเชื่อว่าพี่ฟังผมอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดมันลงพี่ต้องปรับวิธีคิดให้ทันนะเพราะถ้าพี่ไม่รีบเคลื่อนของออกเกิดมันลูดลงไปเนี่ยพี่จะสาหัสเลยนะจาก 44,000 บวกใช่มั้ย 44,500 พี่คิดตามผมได้เลยหล่นลงมายังไงจุดเบรกขึ้นเลยนะ 42,200 กว่าบาทเราเพิ่งจะเจอกันไปเมื่อพฤหัสศุกร์ที่แล้วพี่คิดดูเองแล้วกันนะครับมันตั้งหลักจาก 42,300 กว่าบาทได้ข่าวลือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะหล่นไป 41,000 ค่อยซื้ออาจจะหลุด 40,000 ด้วยผมอ่ะไปกินกาแฟเนี่ยร้านแถวบ้านเนี่ยพี่เขาเจอผมเป็นโลโก้เลยคุณก๊อฟทองมันมีโอกาสจะลงอีกหรือเปล่าผมพูดเหมือนกันน่ะที่พี่กำลังดูมันอยู่ด้วยเนี่ยครับโอ้ยซื้อเหอะจริงเดี๋ยวนโยบายคุณดูนะทำออกมาเดี๋ยวเงินก็เฟ้อแล้วพี่ตอนนี้มันแพนิคระยะสั้นถ้าในทางเทคนิคมันครบด้วยเงื่อนไขไม่ลงได้ไงถูกไหมแท่งก็เหมือนกันครบด้วยเงื่อนไขไม่ลงได้ไงต้องลงอยู่แล้วแต่ว่ามันดันลงลึกเท่านั้นเองลึกเลยนะนี่ลึกนะครับประเด็นคือไอ้ราคาที่พี่เห็นอ่ะผมทำให้ดูเลยดีกว่าเสียเวลาพี่ๆนะครับอารัมภบทเยอะเกินอันนี้เป็นเอ็กซ์ยูในทางเฟรม4ชั่วโมงดูนะอันนี้สอนให้ถ้าข้างบนเป็นความสูง 2,790 พี่ดูมันลงเนี่ยลงแล้วเด้งพูดรวบไปเลยนะเพราะถ้าพูดตรงมากมันจะเหมือนผมมานั่งเค็มตัวเองมากกว่าถ้าไม่ผ่าน66นะพี่ถ้าไม่ผ่านอีก40 50อะไรเงี้ยผมว่าพี่ๆฟังผมจนเบื่อแล้ว X ลงมาเป็นซิกแซกเป็น A เด้งเป็น B ถอยชุดนี้เนี่ยเป็นอิมพัลส์เลยเนี่ย1 2 3 4 5ชุดนี้น่าจะเป็นขา C อาจจะจบแถวนี้ก็ได้ถ้าแถวนี้หลุดอาจจะลงถึง 2,400 กว่าก็ได้อันใดอันหนึ่งเลยครับถ้าถามว่าแถวนี้จบได้ไหมได้มีเงื่อนไขข้อเดียววงกลมนี้ไงพี่ๆเห็นหมดแล้วครับ
ขึ้นแล้วถอยนะครับแล้วเมื่อวานก็เบรก2570บวกแท่งอย่างใหญ่โคตรใหญ่เลยนี่แท่ง4ชั่วโมงตึ้มตีออกข้างทั้งบ่ายพอตกหัวค่ำปึ้มสะบัดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวพูดเน้นใช้งานเห็นภาพง่ายๆนะครับพี่เห็นในวงกลมนี้ใช่ไหมครับถ้าราคาที่ขึ้นในขณะนี้เป็นความเห็นผมแล้วกันผมว่าไม่ลงแล้วเนี่ยเพราะจุดเนี้ยถ้าพี่จะซื้อได้แถวนี้แหละแล้วมันจะบีบหัวใจพี่มากไอ้2530ปลาย40นิดๆ50เนี่ยเลือกได้ก็เก็บเถอะพี่เพราะถ้าหากว่ามันจะเบรกตัวเดียวเลยครับ2570บวกเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้โซนเนี้ยจะน่ากลัวละเพราะพี่จะเห็นเลยว่าตอนนี้เขาขึ้นมา2570กว่ามันทุบตลอดมันทุบแต่จุดต่ำเนี่ยมันเริ่มยกขึ้นไปเรื่อยๆประเด็นในตอนนี้ราคาขึ้นมาโซนสูงกว่า2603จริงๆผมมองอันนี้คือรับเลยนะเมื่อคืนไม่เจอมั้งถ้าถอยลงมาไม่ได้หลุดต่ำกว่า2603เป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวก๊อฟนะครับผมมองว่าไม่ลงละผมว่ามีแต่จะขึ้นแล้วแล้วจะขึ้นมันจะมีเงื่อนไขปีกย่อยอยู่นิดหน่อยไม่เยอะถ้าตอนนี้อยู่2613เนี่ยผมเจอเรื่องนี้นะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมดีขึ้นทุกครั้งเลยเบรกไปได้ปึ๊บจะมีแนวต้านถัดไป2624ครับพี่ๆในห้องออกกระดาษมาโน้ตนะครับพี่ท่านใดที่ดูก๊อปอยู่นะครับ2624ถ้ายืนได้นะครับโอกาสที่ขึ้นไป2643จะสูงมาก2ราคาเนี่ยจะขึ้นไปสูงหรือไม่สูงกับเทนขึ้นแลกลานอะไรไม่รู้อ่ะต้องเบรก2ราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวยืนยันเลยว่าไม่ลงแล้วพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยมีเป้าการขึ้นระยะสั้นถ้าเบรกสูงกว่า2แนวต้านนี้คือ2674ครับตัวนี้เบรกไม่ได้เลยนะถ้ายิ่งเบรกตัวนี้ยิ่งมันมีโอกาสกลับไปมาจากไหนล่ะพี่เอ้ย2700กว่าเนี่ยพี่เตรียมเจอกันได้เลยนะครับเอาผมกล้าให้พี่โน้ตเลยจริงเรื่องที่พูดเนี่ยเริ่มเจอแล้วนี่อันนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงใช่มั้ยครับพี่ดูเนี่ยเริ่มตีออกข้างถ้าใครจะถามว่าเฮ้ยก๊อฟมันยังอยู่แนวโน้มขาลงไหมน้องถ้าตอนนี้นะเอาตอนนี้นะยังไม่เบรก2624 2643ยังลงได้ครับยังลงได้บอกเลยครับตัวที่จะทำให้ลงได้คือต้องหลุด2600อันเลขกลมๆเลยถ้าหลุด2600เนี่ยโอเคแล้วยังไงก็ได้อะถ้าหลุด2600โอกาสเข้ามาสู่โซนนี้จะสูงแต่ผมว่าไม่น่าหลุดเป็นความเห็นส่วนตัวไม่น่าหลุดน่าจะตั้งหลักขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้ XABC ชุดเนี้ยน่าจะจบแล้วล่ะชุดนั้นนะครับถ้าจบชุดนี้มาดูสั้นไหมทำให้ดูอันนี้เป็น XAU ในทางเฟรม1ชั่วโมงครับตอนนี้ 7:50 พี่ดูนะเนี่ย 7:00 นี่ 6:00 นี่ทั้งคืนถามว่าตอนนี้อารมณ์เป็นแบบไหนอารมณ์คล้ายๆกับเมื่อวานเนี่ยดูนะอันนี้น้องสอนนะในภาพนี้ดูเนี่ยทำการวัดฟีโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นครับอยากจะรู้มากเลยอันนี้นับให้ดูนะท่านี้เป็น X อันนี้เป็น1เป็น2ทั้งชุดเป็น3ตรงนี้เป็น4ถอยมาเป็น5ชุดนี้น่าจะจบได้เมื่อกี้ที่พูด XABC นะครับโอ้ยอันนี้เคยพูดให้ฟังหลายคลิปนะพี่อันนี้ไม่อยากรู้ละไอ้อิมพัลส์ชุดเล็กเนี่ยตอนนี้อยากรู้ว่าขึ้นมา1หรือ A ไม่รู้พี่จะเห็นเลยว่าเขาไม่ผ่านเห็นไหมครับชนทิ้งโคตรเยอะเลยแถวเนี้ยถ้าได้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับคนที่เทรดเป็นไซด์เวย์จะรู้ว่าตัวเองอ่ะถนัดเทรดไซด์เวย์หรือเปล่าไอ้ก้อนเนี้ยพี่ต้องเล่นกำไรได้นะแต่ถ้าหากว่าชุดอย่างเงี้ยพี่ยังหาจังหวะมันไม่ได้ในการเข้าซื้อขายงั้นขอให้รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนถนัดเล่นเป็นเทรนด์นะครับประเด็นคือพี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นจุดต่ำ2536เนี่ยจุดต่ำเขาเริ่มยกเห็นไหมครับเริ่มยกขึ้นแล้วถอยเป็นเหมือนตัว U ติดกันโอ้ยนี่พูดเมื่อวานนี่มันเป็นดับเบิลบอททอมแบบนี้ฉะนั้นจุดต่ำที่มันยกถ้าเบรกอีเวนต์ขึ้นมาเบรกไฮอ่ะ2577ขึ้นมาได้โอกาสไปต่อสูงนะพี่
พี่ดูมันเนี่ยแต่ละแท่งตึ้งตึ้งเบรกโชเบรกเสร็จกวนมากถอยกลับมาเลยเอาแล้ว80อะเด้งกลับคราวนี้ไปเลยเนี่ยไปแต่ละแท่งกระแท่งใหญ่ๆนั้นประเด็นเลยในตอนนี้2,602ผมมองเป็นรับผมมองว่าไม่หลุด2,602ไม่ลงจริงๆนะถ้าขึ้นมา1หรือ A นี่ผมพูดโคตรละเอียดเลยนะขึ้นมา1หรือ A อันใดอันหนึ่งถอยลงมาไอ้นี่น่าจะ2หรือ B แหละเนี่ยซิกแซกเนี่ย2หรือ B แหละฉะนั้นขึ้นชุดนี้เนี่ยแล้วถอยแล้วขึ้นมาแบบค่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นเวฟ3หรือขา4ถ้าถามผมนะผมมองในกรอบนี้แล้ว2,623ถึง2,643ถ้าจะขึ้นแบบโคตรโหดเอาคืนทุกบาทใครที่เซลล์และตัดสินใจช้าเดี๋ยวมันอาจจะกลับมามั้งถ้าไม่กลับมาบ้านเรื่องใหญ่เลยนะเพราะนี่ต้นเทรนเลยนะเนี่ยเนี่ยต้นเทรนเลยนะบอกก่อนถ้าขึ้นไปได้เนี่ยเบรกสูงกว่า2,623ถึง2,643เราเจอกันแถวเนี้ยพี่หลายท่านยิ้มเลยเออวันนั้นนะมันไม่เบรกอะก็เอ้ยก็เพราะมันไม่เบรกแหละพี่2,673จะเป็นแนวต้านที่มีโอกาสขึ้นในขณะนี้ถ้าเบรกกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะมันเอาพี่เลยครับเจอกันเลยผมเห็นจากข้อความพี่ๆที่ทักหาผมส่วนใหญ่พี่ๆซื้อทั้งนั้นเลยนะผมยินดีด้วยอันนี้ก็พูดจบแล้วนะครับผมยินดีด้วยครับผมว่าน่าจะขึ้นต่อเป็นความเห็นส่วนตัวเลยมีเมื่อคืนเล่าสู่กันฟังมีเรื่องเล่าแล้วกันมีน้องคนหนึ่งโทรปรึกษาเนี่ยพี่ก๊อฟเนี่ยผมมาลงทุนนี่อยู่พี่ว่ามันดีไหมคนนั้นคนนี้มาบอกอะไรเงี้ยอันนี้พูดให้ฟังนะเวลาที่มีใครมาบอกมาเตือนเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าแต้มบุญยังมีแล้วกันเวลาทําอะไรไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มีคนคอยชี้แนะคอยบอกเนี่ยเป็นบุญแล้วเวลาในชีวิตคนเราเนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าในชีวิตคนเราอะนะครับมันจะมีคนดีๆคนดีๆของผมหมายความว่าคนที่เข้ามาแล้วมาคอยฉุดคอยดึงให้โอกาสผมมองในมุมนี้หมดลูกค้าทุกคนอะผมมองเป็นผู้มีพระคุณหมดตั้งแต่ผมทํางานมาไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมไม่มีพวกเขาผมก็อยู่ในตําแหน่งไม่ได้หน้าที่การงานก็ไปไม่ได้ฉะนั้นคนเหล่านี้คือผู้มีพระคุณมาพูดต่อถ้ามันมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะเก็บรักษาเอาไว้เยอะๆพี่ไม่ต้องเชื่อผมด้วยพี่มองย้อนกลับไปในชีวิตของแต่ละคนดูสิว่ามันชีวิตคนเราเนี่ยมันมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตสักกี่คนนับหัวได้เลยนะครับส่วนใหญ่เข้ามาก็ให้บทเรียนทั้งนั้นฉะนั้นคนที่เข้ามาให้บทเรียนเนี่ยก็ไม่ต้องไปโกรธแล้วหรอกพี่คิดซะว่าใช้กรรมแล้วกันพี่ลองคิดดูง่ายๆเหมือนอันเนี่ยผมทํางานหรือพี่ๆกําลังทํางานอยู่มันจะมีคนที่ชอบและคนไม่ชอบเราถูกไหมคนที่ไม่ชอบเราพี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ทําอะไรมันก็ด่าพี่อยู่นะครับให้พี่ทําดีให้ตายครับฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกครับขอให้โฟกัสคนที่เขาเมตตาเอ็นดูให้โอกาสเขาชอบเราเอางี้ดีกว่าเราก็ทําคิดซะว่าทําอะไรก็ทําเพื่อพวกเขาแล้วกันชีวิตก็น่าอยู่เอาพี่ลองคิดง่ายๆองค์พระศาสดาแทบจะไร้ตําหนิเลยนะยังมีคนตําหนิได้เลยแล้วเราล่ะโอ้คนปกติไปคิดอะไรเลยนะครับไปคิดมากก็มีเพียงเท่านี้ที่จะเล่าให้พี่ๆฟังขอขอบคุณพี่ๆห้อง VP ทุกๆท่านนะครับแล้วขอขอบคุณทาง Entity Trading ด้วยผู้ให้บริการการซื้อขายทองคําผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทองคําจริงๆนะครับส่วนใครที่ชอบดูทองเป็นรูปพรรณผมว่าน่าจะมีที่เซ็นทรัลแทบจะทุกสาขาเลยนะที่ผมเห็นนะอย่างน้อยพระราม3หรือเนี่ยเซ็นทรัลแถวบ้านเนี่ยเวสต์วิวก็ดีเซ็นทรัลอะไรอีกอะแถวโซนบ้านผมเนี่ยเขามีหมดเลยนะครับก็สวยนะลองไปใช้บริการกันดูโชคดีของพี่ทุกคนครับขอบคุณครับติดซื้อไว้ด้วยนะครับ